เกมรุกอยู่ครับเจ้าบ้านลำพูนแล้วไปลื่นอีกครับอาครับอาโทนิโอเสียหลักไปสวนขึ้นมาคนเดียวโดนเตะเลยครับโอ้โหกริ่งเป็นขนุนเลยครับแล้วผู้สินวิ่งมาชักใบเหลืองนี่ผู้เล่นราชบุรีบอกใบเหลืองไม่พอครับจังหวะนี้อยากได้ใบแดงมิก้าชูนนท์ศรีรอมอบตัวอยู่ครับสองโควีที่กิ่งไป3ตลบแล้วนะครับเรียกมาแล้วครับถ้าชักใบเหลืองออกมานี่คือน่าจะยกเลิกใบเหลืองครับแล้วกระเป๋ากางเกงแบบนี้ก็กลายเป็นใบแดงเลยครับโอ้โหมิก้าชูน